โยโซงสวัสดีค่ะที่ผ่านมานะคะก็ได้ทำคลิปนะคะนำทุกคนไปเที่ยวสวนสตรอเบอรี่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูสตรอเบอรี่นะคะที่พี่น้องเขาเป็นเจ้าของสวนแล้วเขาเก็บมาได้แล้วเขานำมาขายนะคะเราจะไปดูว่าเขามีการแพ็คยังไงมีการคัดแยกยังไงนะคะแล้วเขามีการนำไปแปรรูปสตรอเบอรี่แบบไหนนะคะมาดูด้วยกันได้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะสตรอเบอรี่นะคะที่เขากำลังแพ็คอยู่เนี่ยต้องแพ็คยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวให้เราไปรู้จักกับแม่ค้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกำลังทำอะไรอยู่คะหนูกำลังทำอะไรอยู่คะพี่เขากำลังแพ็คสตรอเบอรี่อยู่นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูนะคะว่าวิธีการแพ็คสตรอเบอรี่พี่เขาต้องทำยังไงบ้างนะคะคือเขาต้องวางแผ่นใบตองลงไปนะคะในกล่องที่แพ็คเนาะแล้วค่อยๆวางสตรอเบอรี่นะคะให้มันเป็นแถวนะเดี๋ยวเราลองไปดูให้มันละเอียดก่อนว่าวิธีเขาทำยังไงบ้างนะคะซึ่งวิธีนะคะเขาก็ค่อยๆนำมาเรียงไว้นะคะในกล่องที่เราจะใช้แพ็คนะคะเราค่อยๆเรียงไปเนาะก็จะต้องหาลูกที่มีขนาดนะคะที่ใหญ่เท่าๆกันใช่ไหมคะที่ใหญ่เท่าๆกันนะคะถึงจะนำมาใส่ในกล่องเดียวกันนะคะนี่ก็ค่อยเรียงไปเนาะถ้าเวลาเราเรียงคือลูกสีขาวก็คือต้องอยู่ในกล่องสีขาวใช่ไหมคะแล้วก็ลูกสีแดงก็จะต้องอยู่ในกล่องที่สีแดงนะคะเราจะไม่เรียงแบบสีแดงสีขาวแบบรวมกันแบบนี้นะคะจะไม่ทำแบบนี้นะคะก็ค่อยๆเรียงไปนะคะให้มันเป็นแถวแบบสวยๆงามนะคะเราจะไม่วางแบบปะปนกันนะคะคือลูกแดงๆคือแย่เฉพาะลูกแดงๆเลยลูกสีขาวคือแย่เฉพาะลูกสีขาวเลยนะคะเราจะไม่วางแบบสีแดงสีขาวปนกันแบบนี้นะคะจะไม่ทำแบบนี้แล้วก็จะแย่เลยว่าลูกของมันโตขนาดไหนให้อยู่กล่องเดียวไปเลยนะคะจะไม่วางแบบเล็กๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะถ้าเราวางแบบเล็กๆใหญ่ๆแบบนี้ราคาที่เราขายก็ได้ราคาไม่ดีนะคะแต่ถ้าเราแยกคือกล่องไหนที่เป็นเบอร์ใหญ่ก็คือเบอร์ใหญ่ไปเลยกล่องไหนที่เป็นเบอร์เล็กก็คือเล็กไปเลยนะคะแล้วก็จะแยกกล่องไหนที่เป็นกล่องสีขาวก็คือสีขาวไปเลยแล้วก็กล่องไหนที่เป็นสีแดงก็สีแดงไปเลยนะคะก็การเลี้ยงสตรอเบอรี่ก็ค่อยๆเลี้ยงไปในสภาพแบบนี้นะคะต้องใจเย็นๆค่ะเวลาเราเอาผลไม้ตัวนี้นะคะนำมาแพ็คลงในกล่องนะคะก็ค่อยๆเลี้ยงไปเนาะจะไม่แบบรีบร้อนนะคะถ้าเรารีบร้อนทำก็จะทำให้แบบเราไม่สามารถจับได้ในรูปที่สวยงามเนาะอันนี้ก็จะเป็นการนำสตรอเบอรี่นะคะมาเรียงในกล่องแพ็คนะคะก็จะมีการแพ็คเนาะหลายแบบจะมีการแยกนะคะเฉพาะสีของสตรอเบอรี่เนาะลูกไหนที่แบบสีแดงก็จะแยกแบบสีแดงไปเลยนะคะจะไม่เอามาปะปนกันนะคะก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะพี่เขาก็ค่อยๆเรียงไปเนาะเวลาเราทำแบบสตรอเบอรี่แบบนี้เราต้องใจเย็นๆใช่ไหมคะถ้าเรารีบร้อนนะคะเดี๋ยวสตรอเบอรี่ที่เรานำมาแพ็คก็จะไม่สวยงามนะคะก็จะเรียงประมาณนี้นะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะจะมีเสียงรบกวนบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้ก็อยู่ข้างๆถนนรถก็วิ่งไปวิ่งมานะคะ
ียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาวางไว้บนที่เราขายนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องสตรอเบอรี่นะคะที่เก็บมาจากสวงเนาะซึ่งก็ลูกก็โตมากนะเลยนะคะก็มีลูกใหญ่ๆนะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเวลาพี่เขาจากเรียนสตรอเบอรี่นะคะจะต้องทำยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ค่อยๆจัดเรียงไปนะคะก็อย่างที่อธิบายหลายครั้งแล้วเนาะเราค่อยๆเรียงไปให้ลูกที่แบบโตก็อยู่ด้วยกันลูกเล็กก็อยู่ด้วยกันนะคะอันนี้ก็ค่อยๆวางไปนะคะมีการหาแบบฟอร์มมาลองอีกรอบหนึ่งอีกช้างหนึ่งก็ได้นะคะนี่คือเขาวางแล้วนะอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะกล่องนี้นะคะที่พี่เขาเลี้ยงนะคะใกล้จะเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วพี่เขาก็จะปิดเนาะปิดแล้วก็นำมาอันนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะลูกใหญ่ไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วพี่เขาก็นำมาวางไว้บนช้างวางของที่เขาจะขายกันนะคะพร้อมขายแล้วค่ะค่ะอันนี้พร้อมขายแล้วนะตัวที่เขานำมาตั้งวางไว้ก็คือพร้อมขายแล้วนะคะก็วิธีก็คล้ายๆกันเนาะก็คือจับวันให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่ติดกับถนนนะคะอาจจะมีรถแบบวิ่งไปวิ่งมาบ้างนะคะค่ะก็เป็นยังไงคะวันนี้เรามารับชมเกี่ยวกับการเรียนผลไม้ในถาดนะคะโดยเฉพาะสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่เนี่ยที่จริงก็สามารถแบบทำได้หลายรูปแบบนะคะถ้าเราเก็บแบบสดๆเราสามารถนำมาขายได้เป็นสตรอเบอรี่แบบสดๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าไม่งั้นเราก็นำไปอบแห้งเนาะอบแห้งแล้วก็ขายเป็นแบบสตรอเบอรี่อบแห้งก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าสตรอเบอรี่ที่เราเรียนเป็นกล่องแล้วมีราคายังไงนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่แบบไหนนะคะที่เราแบบซื้อแล้วสามารถทานได้เลยหรือว่าเราสามารถเก็บได้กลับบ้านนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะค่ะสตรอเบอรี่นะคะที่เราซื้อแล้วเราสามารถทานได้เลยนะคะขอแนะนำเป็นตัวกล่องสีแดงๆแบบนี้นะคะกล่องสีแดงๆแบบนี้นะคะคือเราซื้อแล้วเราสามารถแบบนำไปรับประทานได้เลยนะคะแล้วก็กล่องที่เราซื้อแล้วเราคิดว่าเราจะนำกลับบ้านนะคะขอแนะนำเป็นตัวสีขาวๆนะคะประมาณนี้นะคะสีขาวๆเนาะตัวนี้จะเป็นแบบสีขาวนะคะสีขาวนี่ก็เก็บได้ประมาณกี่วันคะประมาณ4วันค่ะตัวสีขาวนะคะถ้าเรานำกลับบ้านเราสามารถเก็บได้4วันนะคะแล้วช่วงนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะกล่องละ180กล่องละ180นะคะช่วงนี้อยู่ที่กล่องละ180เป็นเบอร์ใหญ่หรือว่าเบอร์เล็กคะใหญ่เลยค่ะเบอร์ใหญ่ๆนะคะเบอร์ใหญ่ๆก็อยู่ที่กล่องละ180นะคะถ้าเป็นเบอร์เล็กล่ะคะเบอร์เล็กก็กล่องละ100ค่ะถ้าเป็นเบอร์เล็กนะกล่องละ100นะคะใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อนะคะสตรอเบอรี่ได้ที่ม่อนแจ่มนะคะช่วงนี้ก็ยังมีสตรอเบอรี่อยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราจะทานก็คือให้เรามาซื้อช่วงนี้แล้วก็ทานช่วงนี้นะคะถ้าเลยหน้านี้ไปแล้ว
สตรอเบอรี่จะเป็นยังไงคะก็ค่ะถ้าช่วงนี้ยังหวานอยู่แต่ถ้าประมาณช่วงมีนาเลยไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยหวานแล้วเนาะมันจะเปรี้ยวค่ะมันจะเปรี้ยวแล้วนะคะยังไงใครที่สนใจก็มาหาซื้อได้นะคะบนม่อนแจมนะคะบนม่อนแจมเนาะแล้วนอกจากว่าเราจะมีตัวสตรอเบอรี่นะคะที่เราสามารถทานกันได้แบบสดๆแล้วนะคะเรายังมีสตรอเบอรี่นะคะตัวที่นางไปแบบแปรรูปนะคะให้มันอบแห้งแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือจะมีการนำสตรอเบอรี่เนาะไปอบแห้งตัวนี้เป็นอบแห้งใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้คือจะนำไปอบแห้งนะคะอบแห้งแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้ประมาณกี่เดือนนะตัวนี้ถ้าเราไม่ทานเก็บไว้ได้นานไหมคะค่ะตัวนี้ถ้าเราไม่ทานนะคะเราซื้อกลับบ้านแล้วก็เก็บไว้ได้6เดือนนะคะก็คือเราเอาไปกลับบ้านแล้วนำไปแบบวางไว้เฉยๆนะคะเราไม่ต้องแช่เย็นเนาะวางไว้ข้างนอกบ้างแบบเฉยๆก็ได้เนาะประมาณ6เดือนนะคะตัวนี้เก็บได้นะคะก็สตรอเบอรี่นะคะนอกจากว่าจะกินแบบสดๆได้แล้วเราก็สามารถนำแบบไปทำแบบอบแห้งนะคะใครมาเที่ยวม่อนแจ่มก็มาซื้อสตรอเบอรี่ที่ม่อนแจ่มได้นะคะสดใหม่ทุกวันค่ะหวานด้วยค่ะแล้วมีการส่งแบบเคอรี่อะไรประมาณนี้ไหมคะอ๋อมีค่ะมีนะคะแต่ว่าเราต้องซื้อในปริมาณที่กิโลขึ้นไปค่ะถึงจะส่งค่ะประมาณ1โลค่ะประมาณ1โลขึ้นไปนะคะเขาก็จะมีบริการส่งให้ถึงที่นะคะยังไงใครที่สนใจนะคะมาเที่ยวบนม่อนแจ่มนี้นะคะก็สามารถที่จะมาบริการหรือว่ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องที่เขาขายสตรอเบอรี่ที่ม่อนแจ่มนะคะมีอะไรจะฝากบ้างไหมคะหนูฝากมาซื้อมาอุดหนุนด้วยนะคะค่ะเนาะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็สามารถมาซื้อนะคะแล้วก็มาซื้อมาช่วยพี่น้องมาอุดหนุนพี่น้องที่นี่ได้นะคะถ้าเป็นเบอร์เล็กนะคะเบอร์เล็กก็อยู่ที่กล่องละ100บาทนะคะแต่ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ก็อยู่ที่กล่องละ180บาทนะคะก็จะมีสภาพแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะที่สดๆใหม่ๆทุกวันเลยใช่ไหมคะเป็นใหม่ทุกวันเลยค่ะเก็บไข่วันต่อวันเลยค่ะไม่มีของค้างเนาะนอกปกติสตรอเบอรี่ถ้าค้างก็จะไม่สวยแล้วค่ะใช่ค่ะยังไงก็มาอุดหนุนนะคะพี่น้องที่นี่ได้นะคะมาอุดหนุนได้ค่ะ